บักกะบูดอททีวีที่เทคออนไลน์วันนี้มีภาพบรรยากาศงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักสร้างสรรค์มาฝากกันค่ะหลังจากประสบความสำเร็จและได้เสียงตอบรับจากนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์อย่างล้นหลามกับงาน Bangkok Mini Maker Fair ในปี2559ที่ผ่านมาปีนี้ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้สานต่อโครงการกับการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเมเกอร์ในไทยและสร้างรากฐานสำคัญสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งงาน Bangkok Mini Maker Fair ปี2ทำของมาอวดนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่21และ22มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของเมคเกอร์จากทั่วประเทศไทยพร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปสัมมนาและการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อจุดประกายความสนใจในวัฒนธรรมเมคเกอร์และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ในงานยังได้มีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการ Enjoy Science Young Maker Contestซึ่งปีนี้เป็นการประกวดนวัตกรรมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของนักเรียนระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาพร้อมกับมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในงานนี้อีกด้วยนอกจากทุนการศึกษาแล้วผู้ที่ชนะเลิศยังได้เข้าร่วมทัศนศึกษาชมงาน Maker Fair UK ที่สหราชอาณาจักรและสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ยังได้เข้าร่วมทัศนศึกษาชมงานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Nanotech Japan 2017ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยละค่ะสำหรับผลการประกวดประเภทสายสามัญรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุโดยใช้กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ3มิติตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเตือนของทีม BME Innovation KMITL ทีม2จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ผลงานหุ่นเคลื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุช่วยประคองคนเดินของทีม No Comment จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประเภทสายอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสำหรับผู้สูงอายุของทีมสมิลาทีม A จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับช่วยลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้พิการของทีมเมืองหอยใหญ่จากวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีทางรายการที่เด็กต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะและสำหรับน้องๆที่พลาดโอกาสในปีนี้ไปก็กลับไปค้นคว้าฝึกฝนตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมในปีต่อไปกันนะคะแฟนๆทีเทคที่สนใจอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีก็สามารถติดตามได้ในรายการทีเทคค่ะทีเทค